ไปส้วนเนาะไปส้วนของพี่น้องประชาชนเนาะหลายๆหมู่บ้านเนี่ยก็ไปทางเส้นเดียวกันเนาะแล้วก็ไปต่อทางหน้านี้แล้วก็สิมีทางแยกอีกเนาะที่เขาเจ้าเอิ้นว่าสนามหรือห้วยสะพานเนาะแล้วก็มีทางเส้นซื่อต่อไปเป็นไปห้วยเดือบแล้วก็มีหมู่บ้านอีกที่เป็นบ้านแก้วนาทางเนาะก็เป็นหลายหมู่บ้านเป็นเส้นทางเที่ยวหลักเลยซะเนาะเว้าก็คือแม่นเส้นทางหลักบนภูที่สูงแล้วก็ที่สั้นที่สุดเนาะมีที่ต่ํามีอะไรทําไมเนาะที่ลายลายรถจักรก็บ่สามารถขึ้นไปได้เนาะก็ต้องได้จูงขึ้นไปหรือว่าขึ้นไปได้ก็ขี่ได้แต่คนเดียวเนาะอีกคนนึงก็ขี่ขึ้นไปบ่ได้ก็เลยซ้อฟาร์มก็เลยต้องได้ย่างเนาะตอนนี้นี่ก็กําลังสิย่างขึ้นไปถึงภูเนาะอยู่บนนี้ก็คือสิเป็นบนที่บ่มีสัญญาณเนาะบ่มีสัญญาณโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตเนาะสัญญาณโทรศัพท์มีแต่บ่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็คือตอนนี้นี่กําลังย่างเข้าขึ้นภูเนาะกะมื้อนี้ก็สิพา FC ทุกคนไปประจนภัยที่บ้านห้วยเดือเนาะนี่เลยพี่น้องที่เห็นมาทางบ่สั่นเนาะตอนซ้อฟาร์มทายกบหน้ากะสั่นอยู่เนาะเพราะว่ามันเป็นทางสั่นแล้วก็เป็นทางมื้นขี้ต่ําก็เลยเมื่อยเนาะย่างขึ้นมากับเมื่อยอยู่มันเป็นทางสั่นเนาะเวลาเขากองมันอาสิบ่สั่นแต่ความจริงมันเป็นทางสั่นแล้วก็เป็นทางที่ต่ําทางเที่ยวก็สิยากลําบากแด่เนาะพี่น้องนี่เลยส่วนลายที่เขาจะเอามาก็เป็นรถไถซิงเนาะรถไถทางนี้จะขี่แต่รถไถซิงที่มีบนนั่งทางหน้าและทางล่างเนาะซะฟาร์มก็เคยชายไปไล่คลิปอยู่เนาะเดี๋ยวสมมุติเจอเนาะเจอท่าฟาร์มกับสีชายให้เบิ่งอีกเนาะรถไทยบางคนกับอาซีเคยเห็นแต่บางคนกับอาซีบ่ยังบ่เคยเห็นเถื่อเนาะท่าฟาร์มกับเมื่อยย่างขึ้นภูเนาะเดี๋ยวท่าฟาร์มกับซีค่อยๆย่างขึ้นไปเอาเพราะว่าทางมันกับสั่นเด้แล้วก็สีชายคลิปไทยให้ทุกคนเบิ่งนำแล้วก็เมื่อยหายใจกับบ่ทันเนาะนี่เลยเนาะฮันนี้ก็คือการประจนภัยอีกอย่างหนึ่งเนาะถึงสิเมื่อยแต่ก็มีความสุขแล้วค่ะ FC ทุกคนค่ะได้เห็นเนาะได้เบิ่งน้ำซาฟาร์มซ้ำกับว่ามได้มาน้ำกันเนาะพี่น้องนี่เลยทางที่ซาฟาร์มยางขึ้นมาเนาะก็ยุ่มพุ่นแหละยาวเรียบลงไปลุ่มอีกเนาะบ่ได้สุดแต่ซ้ำนี้เลยเนาะก็เรียบลงไปอีกตอนนี้ก็ขึ้นหอดครึ่งภูแล้วเ
ใส่ถึงมาฮอบเนาะขึ้นมาให้ใจฮอบเลยไก่เติบอยู่เด้อเนาะพี่น้องตอนนี้เขาครึ่งทางครึ่งคู่ละเป็นการผจญภัยเนาะเพราะว่าบ่ฮู้ว่าทางหน้าสิเป็นยังได้เนาะทางสียุ่งยากบ่หรือแบบใดเนาะแต่ก็สิไปเนาะพี่น้องพาทุกคนไปเบิ่งไปชมนํากันพาบรรยากาศนั่งฝนตกตอนนี้ก็มาฮอดสุดจอมพูแล้วเนาะทุกคนที่ย่างขึ้นมาก็อยู่บ่อทันเนาะเลี้ยวขึ้นมานี้วิวโคตรดีเลยถึงจอมพูเนาะถึงสุดพูวิวดีดิเบิ่งป่าไม้ก็เริ่มเขียวขึ้นแล้วเนาะเพราะว่าได้รับน้ำฝนตกเนาะนี่แหละโอเคเนาะทุกคนอันตอนนี้ซาฟาร์มกลับมาพักผ่อนอยู่นี่พอแล้วเนาะเมื่อยเนาะย่างจนหอนเดี๋ยวซาฟาร์มก็สิเดินทางต่อไปเลยเนาะ